หรอแน่วันนี้ทักทายน้องแบบ English แน่นอนวันนี้เราจะพาน้องๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลุดหน้าไม่บอกตอนนี้ก่อนอื่นไปพบกับช่วงแรกก่อนดีกว่าช่วงลูกแดงHello, โทรศัพท์นี่ไงโทรศัพท์โทรเลยโทรศัพท์โทร No, wait, sir wait โทรไม่ใช่นี่ฮะโทรศัพท์ Hello นี่ก็โทรศัพท์ไงแล้วโทรสิโอ Hey, sir, hello Wait, I just want to talk โทรศัพท์นี่เลยนี่ทำไมโทรศัพท์นี่ไง Sir, wait, hello, come onนี่โทรศัพท์รู้แล้วว่าฮัลโหลก็โทรศัพท์ใช่ไหมก็โทรเลยนี่มาฮัลโหลไอ้เจ้านี่เจ้าผมไปโทรศัพท์หยุดเอาละไหนลองเล่ามาหน่อยซิว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันก็เขาบอกว่าฮัลโหลอ่ะก็อยากจะฮัลโหลก็เข้าไปเลยไงเข้าไปเลยแค่นี้เองอ้าวแล้วจะไปไหนล่ะจะฮัลโหลจะโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอก็ตู้อยู่นี่ลองอะไรเนี่ยรู้เรื่องไหมน้องรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไอ้หลุดฝรั่งอยากได้โทรศัพท์เพราะเห็นพูดฮัลโหลทุกคนก็ได้ยินใช่ไหมจ๊ะตกลงช่วงเอ็กซ์เรย์ไงไปถามกันช่วงนั้นกันเลยในภาษาไทยเวลาทักทายกันใช้คำว่าสวัสดีใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hello หรือคำว่า hiHello, ma'am. How are you? Hi, Kom-san. Oh, I'm fine. Thank you. And you? Hello. จะใช้ทักทายคนทั่วไปแต่คำว่า Hi ควรจะใช้กับคนสนิทนะครับ Oh, hi, ma'am. How are you?Hello, Kom-san. Oh, I'm fine. Thank you. And you? จากตัวอย่างเมื่อกี้นี้นอกจากคำ hello หรือ hi จะมีประโยคเพิ่มมาอีกเป็นการถามทุกสุขกันและน้องๆควรจะรู้จักการถามในภาษาอังกฤษนั่นคือ how are you? How are you?นิยมใช้ตามหลังคำทักทายนะครับและสำหรับคำตอบเราจะตอบกลางๆว่า I'm fine, thank you แม้ความว่าสบายดีขอบคุณหวังว่าคงเข้าใจนะครับแค่นี้แกไม่รู้เรื่องเหรอเอาแล้วแกพูดกับเขาใหม่แล้วเดี๋ยวหยุดพูดใหม่สิครับโอเค I said do you know where the washroom is and please tell me now พี่ฉันสงสัยว่าเขากำลังมองหาห้องน้ำอยู่ว่ะแกบอกเขาไปเลยเร็วฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยอะไรอ่ะทุกคนกำลังอยู่แล้วเนี่ยแกพูดแต่ฮัลโหลทำไมว่าพูดพลางอ่ะเมื่อรู้จักการทักทายแล้วควรจะรู้จักการแนะนำตัวเองรวมตั้งบอกเกี่ยวกับตัวเองสั้นๆเช่นอายุอาชีพ Hi I am Kom-san สวัสดีครับผมชื่อ Kom-san จะเห็นว่า I คือประธานตามด้วย am ซึ่งเป็น verb to be แล้วชื่อ Kom-san คือชื่อหรือข้อมูลที่จะบอกทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่เหลือกัน Hi I am สอนชัย Hi I am ma'am Hello I am ธนชนเรื่องแนะนำชื่อตัวเองก็ผ่านไปแล้วไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับทีนี้มาดูเรื่องการแนะนำอายุกันก็ยังคงใช้ verb to be ไปดูตัวอย่างกันก่อน
I am Son Chai. I am 21 years old. ผมชื่อสอนชัยผมอายุ21ปีจะเห็นว่าโครงสร้างเดิมก็ยังใช้ได้อยู่คือ I am ตามด้วยอายุของตนเอง21 years old คือข้อมูลที่จะบอกเข้าใจนะครับทีนี้เรามาดูการบอกชื่อและอายุของบุคคลอื่นบ้าง She is ma'amShe is 21 years old. We are 21 years old. He is 10 years old. He is a student. He's a doctor. She's a teacher. เด็กๆได้รู้วิธีบอกอาชีพไปแล้วทีนี้เรามาถึงเรื่องตั้งคำถามนะครับถ้าเราจำรูปแบบของประโยคบอกเล่าได้เราก็ตั้งคำถามได้ทวนอีกทีนะครับประธานตามด้วย verb to be is am are แล้วตามด้วยข้อมูลที่จะบอกจำกันได้นะครับพอเราเอามาทำเป็นคำถามก็เพียงแค่สลับที่กันเท่านั้นคือสลับเอา verb to be is am are มาไว้ข้างหน้าประโยคแล้วเติมเครื่องหมายคำถามหรือ question mark เท่านั้นทั้งหมดก็จะกลายเป็นคำถามไปโดยปริยายไปดูตัวอย่าง I am Komsan Am I Komsan? We are 21 years old Are we 21 years old? It's an ant It is an antทีนี้ก็เหลือคำตอบเมื่อมีคำถามก็ต้องมีคำตอบไปชมตัวอย่าง Are you Pum? Yes, I am เมื่อเป็นคำตอบก็เพียงแค่ใส่ yes ไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยประธานกับ verb to be หรือถ้าเป็นคำปฏิเสธก็ให้ใส่คำว่า no แทนแล้วตามด้วยประธานกับ verb to be แต่ที่สำคัญต้องลงท้ายด้วยคำว่า not No I am not I amเจอกันใหม่ต้องเข้ามาทักทาย Hello Hi และ How are you สวัสดีจ้าไม่ยอดโฉมตรู How are you สบายดีหรือเปล่าสบายดีจ้าแล้วเธอล่ะก็สบายดีอยู่ผมบุญมีฉันวันดี We are singers พวกเราเป็นนักร้องเสียงทองและพวกเธอI'm a dancer โอ้โหนักเต้นรำด้วยเหรอ I'm a student And he is 10 years old ทั้งหมดเข้าใจไหมดีมากเข้าใจไหมดีมากเข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจแล้วแถมได้เหงื่อกันหากเมื่อเหงื่อออกต่อไปแน่นอนก็ต้องพบกับช่วง Relax Game Hello Hi, how are you? Hey, I'm fine, thank you Hey, and you? Hey, ทำไรไม่มีงานทำเหรอมี
โธ่เอ้ยพี่ตะวันรุ่นเฮ้ยเตะบอลดีกว่าเนี่ยมาอีกแล้วมนุษย์เจ้าปัญหาเขาต้องถามอะไรเราอีกแน่เลยเอ้ยมามามามีอะไรจะถามอีกนะอย่าซื่อบื้อนะน้องก็นั่งอยู่อยู่นะใช่ไหมพวกเราเฮ้ยAre you Nakon? รู้ก็รู้อยู่อย่ามาถามใช่ไหมพวกเราโถ่ทำไมถามทำไม Are you Nakon? ตอบมาซะดีได้ Yes I am มีอะไรอีกไหมฮะเอางี้ผู้หญิงคนนั้น Is she a singer?ถามนึกว่าไม่รู้เหรอไม่ใช่ No she's not เอาใหม่นนไหน Is he a student ไม่ใช่พวกเราช่วยกันตอบหน่อย No he is not ดีมากพวกเรานุ่นยังมีคนไหน Is she a nurse ใช่ไหมบอกพร้อมกัน1 2 3 Yes she is Yeah เก่งทุกคนเลยเสียอะไรมานี่โอ้ยหมดแล้วสิทีโอ้ยพอไปเอาไปอะไรทำไมอ่ะโอ้ยอ้าวเอ้ยมาเจออีกแล้วนี่ทำไมมีอะไร How old is he ผู้ชายคนนี้เหรอผู้ชายคนนี้he is 25 years old ใช่ไหมพี่ใช่ไหมถูกไหม How old is she ผู้หญิงคนนี้ she is 19 years oldเป็นไง มีคำถามอะไรให้มันยากกว่านี้ไหมฮะพาวิ่งมาตั้งไกลอ่ะฮะมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะเสียพวกเราชนะแหมน้องๆครับต่อไปก็ไปพบกับช่วงสุดท้ายเลยแล้วกัน My New WordsOh,